ค่ะงั้นเราก็ขอเชิญน้องๆทั้ง22หมายเลขขึ้นมาด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปนะคะเราจะประกาศผลรางวัลพิเศษกันก่อนเลยน้องบูมเดี๋ยวตอนนี้เรารอในส่วนของผลรางวัลนะครับสักครู่หนึ่งกำลังเดินทางมาจากทางด้านหลังหอประชุมกันเลยสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเราก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะในงานของเรายังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะคะเราจะมีความสนุกสนานมามอบให้น้องๆแต่จะเป็นอะไรเราขอยังไม่บอกกันดีกว่าใช่ครับผมหลังจากนี้เนี่ยพบกับความสนุกสนานและความมันอย่างแน่นอนที่เตรียมมาให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ครับค่ะงั้นขอผลรางวัลเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัลพิเศษนะคะรางวัลแรกเป็นรางวัลโฟโตจีนิกนะคะรางวัลในส่วนนี้เราจะได้มาจากพี่ๆช่างภาพนะคะช่วยกันโหวตน้องที่ถ่ายรูปออกมาแล้วมีความขึ้นกล้องหรือว่าสวยหล่อมากที่สุดนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญดร.เยาวรักษ์พิพัฒน์จำเริญกุลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาทราบนะครับสำหรับรางวัล RMUTT Photogenic นะครับเริ่มกันที่ฝ่ายชายกันก่อนนะครับสำหรับรางวัล RMUTT Photogenic ฝ่ายชายได้แก่หมายเลขอะไรดีคะได้แก่หมายเลข12ครับนายธนดลศรีคงจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับค่ะน้องๆก็จะได้รับเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้จากทางองค์การนักศึกษานะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมและสำหรับรางวัล RMUTT Photogenic ฝ่ายหญิงได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรดีคะพี่ภูมิได้แก่หมายเลข6ครับนางสาวสสปกรณ์โอสถานนท์ครับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ครับค่ะซึ่งน้องก็จะได้รับเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้นะคะใช่ครับขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้รับรางวัล RMUTT Photogenic ในค่ำคืนนี้ครับซึ่งถือได้ว่ารางวัลนี้นะครับเราก็ได้ทำการเก็บสะสมคะแนนมานะครับจากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับค่ะกล่าวขอบพระคุณดร.เยาวรักษ์พิพัฒน์จำเริญกุลค่ะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะใช่ครับผมสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนะคะขอเชิญซองรางวัลด้วยค่ะครับผมและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลสุขเกษมนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์นะครับได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัล RMUTT Popular Award นะครับขอกราบเรียนเชิญครับสำหรับคะแนนในส่วนนี้นะคะเราก็ได้ทำการปิดโหวตไปกันแล้วนะคะน้องบูมใช่ครับรางวัลในปีนี้ถือได้ว่ามีรางวัลพิเศษเกิดขึ้นมากมายเลยเนาะน้องบูมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ The Best Acting ซึ่งประกาศผลไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งรางวัลต่างๆนะครับเราก็ได้ทำการเก็บ
รวบรวมคะแนนนะครับในส่วนของการทำกิจกรรมน้องๆนะครับตลอดก่อนที่จะมาทำการประกวดในค่ำคืนนี้ครับค่ะเราประกาศรางวัลพิเศษเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ผลกันแล้วว่าปีนี้ใครจะได้รางวัลชนะเลิศไปนะคะใช่ครับสำหรับรางวัล RMUTT Popular Award 2018ฝ่ายชายได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรดีคะฝ่ายชายเอาหมายเลขอะไรดีคะไม่ได้ยินเลยหมายเลขอะไรดีจ้าสาวๆไม่ได้ยินเสียงเลยสำหรับรางวัล RMUTT Popular Award 2018ฝ่ายชายได้แก่หมายเลข21นายพีรพัฒน์มาเสมอคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะซึ่งของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะจะได้รับเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้จากทางองค์การนักศึกษานะคะสำหรับรางวัล RMUTT Popular Award 2018ฝ่ายหญิงได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรครับได้แก่หมายเลข3นางสาวเพชรณภูสมบัติศรีเจริญคณะศิลปศาสตร์ค่ะค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆที่ได้รับรางวัล RMUTT Popular Award 2018ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะใช่ครับผมกราบขอบพระคุณนะคะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลสุขเกษมนะครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้ให้เกียรติมามอบรางวัล นะครับค่ะรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัล Popular Vote by To Move H นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณตีพบรัตนพานนท์ค่ะผู้จัดการสาขาจังหวัดปทุมธานีขึ้นมอบรางวัลค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัล Popular Award 2018 by To Move H นะคะฝ่ายชายได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับได้แก่หมายเลข12นายธนดลศรีคงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะค่ะซึ่งของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะจะเป็นกิฟต์วอยเชอร์จากทางชูบูเพจนะคะมูลค่า 3,000 บาทค่ะครับผมและสำหรับรางวัล Popular Vote by True Move S ฝ่ายหญิงนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีจ้าฝั่งนี้หมายเลข9ครับนางสาวพิชยาวีเจริญรัตน์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับค่ะซึ่งของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะก็เป็นกิฟต์วอเชอร์จากทาง True Move H นะคะมูลค่า 3,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ นะคะที่ได้รับรางวัลพิเศษทุกๆรางวัลกันเลยนะคะรางวัลต
่อไปนะคะจะเป็นรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งนะคะได้แก่รางวัลหนุ่มผิวสวยสาวหน้าใสของรางวัลที่ได้รับนะคะจะเป็นกิฟต์วอเชอร์จาก The Irene Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามครบวงจรที่ MT Arena และลำลูกกาคลอง3มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนุ่มผิวสวยสาวหน้าใสฝ่ายชายได้แก่หมายเลข12นายธนดลศรีคงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอกราบเรียนเชิญท่านจ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ทั้งพรมพานิชตำแหน่งหัวหน้ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับและสำหรับรางวัลหนุ่มผิวสวยสาวหน้าใสนะครับฝ่ายหญิงได้แก่หมายเลข9ครับนางสาวพิชยาวีเจริญรักจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับครับสำหรับรางวัลที่ได้รับนะครับก็เป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับรางวัลมูลค่า 10,000 บาทครับค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องที่ได้รับรางวัลพิเศษนะคะและต้องขอกราบขอขอบพระคุณนะคะท่านพันจ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ทั้งพรมพานิชนะคะหัวหน้ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของรางวัลพิเศษต่างๆนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือได้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีความพร้อมและก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับและสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครได้รับรางวัลตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้อีกต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับค่ะและในส่วนนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมบูธสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางปีกของประชุมทั้งซ้ายและขวานะคะวันนี้สปอนเซอร์ของเราก็มีทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มแล้วก็ของรางวัลมากมายมาแจกให้แก่น้องๆนะคะใช่ครับน้องๆสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางทีมสปอนเซอร์ได้นะครับมีกิจกรรมมีของรางวัลนะครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับค่ะอดใจรอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนช่วงเวลาสำคัญของเราก็จะทราบไปแล้วว่าใครจะได้รับตำแหน่ง RMUDT Fashion Boy and Girl 2018นั่นเองค่ะบูมครับถือได้ว่าตื่นเต้นแทนน้องๆจริงๆครับที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนนะครับก่อนที่จะมายืนในค่ำคืนนี้นะครับน้องๆได้มีการเก็บตัวและก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็ทุกคนนะครับได้ทำความรู้จักกันนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้กันและก็ได้เป็นเพื่อนได้ทำความรู้จักกันนะครับในการทำกิจกรรมถือได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีอีกมิตรภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับพี่อ้อมค่ะแล้วเราก็มีสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะวันนี้เราจะมีรางวัลพิเศษอีก1รางวัลค่ะเป็นรางวัลจากทาง MT Arena Fitness นะคะเป็นรางวัลมูลค่า 2,500 บาทดิฉันขอเรียนเชิญคุณเตชินพุนเจ้าทรัพย์ค่ะขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะสำหรับน้องผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทาง MT Arena Fitness ฝ่ายชายได้แก่หมายเลข15ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะค่ะซึ่งรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะก็มีมูลค่า 2,500 บาทค่ะ
ครับผมและสำหรับรางวัล MG Arena Fitness ฝ่ายหญิงนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข7ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสำหรับรางวัลที่น้องจะได้รับนะครับก็เป็นรางวัลมูลค่า 2,500 บาทครับค่ะและดิฉันขอบพระคุณนะคะคุณเตชินภูมิจ้าทราบค่ะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล MT Arena Fitness แก่น้องๆผู้เข้าประกวดค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะค่ะซึ่งบอกว่าเราบอกไปแล้วว่าในปีนี้ของรางวัลพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องบูมีเยอะมากจริงๆขอเวลารวมคะแนนอีกสักแป๊บนึงจริงๆนะคะสำหรับรางวัลพิเศษวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีมากมายนะคะมามอบให้น้องๆนะคะใช่ครับก็ถือได้ว่าขอบคุณสปอนเซอร์นะครับใจดีทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆนะครับให้กับทางน้องๆ นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับไปนะคะจะเป็นรางวัลพิเศษจากทาง MT Arena คลอง4รางวัลละ 1,000 บาทนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณเตชินภูมิเจ้าทรัพย์นะคะขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัล MT Arena คลอง4รางวัลละ 1,000 บาทผู้ที่ได้รับรางวัลฝ่ายชายได้แก่หมายเลข22คณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับซึ่งรางวัลนี้นะครับที่น้องๆจะได้รับนะครับมีมูลค่า 1,000 บาทครับสำหรับรางวัลฝ่ายหญิงที่ได้รับรางวัล MT Arena คลอง4ได้แก่หมายเลขอะไรครับพี่บูมได้แก่หมายเลข5ครับขอเชิญด้านหน้าเลยนะครับซึ่งน้องๆ นะคะจะได้รับรางวัลจากทาง MT Arena คลอง4รางวัลละ 1,000 บาทค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับใจดีทุกๆท่านในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณคุณเตชินภูลเจ้าทรัพย์นะคะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนะคะสำหรับรางวัลพิเศษของเราในวันนี้ก็หมดแล้วใช่ครับหมดจริงๆนะคะซึ่งได้ว่าหมดจริงๆหมดแล้วจริงๆนะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วล่ะค่ะน้องบูมใช่ครับผมนั่นก็คือในส่วนของช่วงนะครับประกาศรางวัลต่างๆนะครับหลังจากที่เราผ่านในส่วนของรอบการตอบคำถามนะครับเราก็ได้ทำการรวบรวมคะแนนนะครับจากรอบต่างๆรวมในส่วนของรอบตอบคำถามนะครับค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะน้องๆทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงทั้ง10คนก็ได้ตอบคำถามแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลา30วินาทีสั้นๆแต่สิ่งที่น้องตอบมาได้บอกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะใช่ครับผมเป็น30วินาทีที่มีค่ามากๆนะครับใช่ค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอซองผลคะแนนด้วยค่ะนี้ก็อยู่ในส่วนของช่วงการเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้นะครับรออีกสักครู่หนึ่งนะครับตื่นเต้นแทนน้องๆทุกๆคนจริงๆนะครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับน้องๆแต่ละคณะขึ้นมายืนนะจุดๆนี้นะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับของทางมหาวิทยาลัยนะครับด้านล่างเป็นยังไงบ้างครับง่วงหรือยังครับ
เดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งอะไรบ้างนะครับน้องๆสามารถส่งเสียงเชียร์ได้นะครับเชียร์เบอร์ไหนที่น้องๆชอบนะครับก็สามารถส่งเสียงส่งกำลังใจกันให้ได้นะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับด้านหลังเพิ่งเข้ามาใหม่และหลังจากนี้หลังจากที่เราได้ทราบผลรางวัลแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของความสนุกสนานนะครับที่ได้ให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันว่าคืนนี้เนี่ยน้องๆจะได้พบกับใครหรือว่าจะได้พบกับความสนุกสนานอะไรที่จากทางทีมงานเนี่ยได้เตรียมมาให้น้องๆสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับของห้องประชุมนะครับทั้งโซนซ้ายและโซนขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของบูธกิจกรรมต่างๆนะครับของทีมงานทีมสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับก็สามารถนะครับไปเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบูธได้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับค่ะและตอนนี้นะคะผลคะแนนก็อยู่ในมือของพวกเราสองคนแล้วค่ะครับผมใช่ค่ะเราจะเริ่มประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3และรองชนะเลิศอันดับที่4กันก่อนนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญอาจารย์เกรียงศักดิ์สิงแก้วรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 RMUTT Freshie Boy 2018ได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรดีคะน้องๆบอกไม่ลุ้นแล้วพี่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 RMUTT Freshie Boy 2018ได้แก่หมายเลข20นายโกสัยใจหลวงคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รางวัลที่น้องจะได้รับนะคะจะได้รับสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับค่ะรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 RMUTT Freshie Boy 2018ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 RMUTT Freshie Boy 2018ได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข13นายธินภัทรลิ้มวรรณสิทธิกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์น้องจะได้รับสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3และอันดับ4ด้วยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับในส่วนของรองชนะเลิศอันดับ2กันต่อเลยนะครับค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์สิงแก้วนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ค่ะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์นิยมผลนะคะท่านคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะคะจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 RMUTT Freshie Boy 2018ค่ะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 RMUTT Freshie Boy 2018ได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลข17นายธีรเดช ขวัญพิธาคณะศิลปศาสตร์ค่ะซึ่งน้องจะได้รับเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะ
ค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์นิยมผลนะคะท่านคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะที่ได้ให้ขึ้นเกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะครับและในโอกาสต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับมโนสุวรรณคำนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับให้เกียรติมอบรางวัลในค่ำคืนนี้ครับค่ะละครน้องที่เหลืออยู่ทั้งสองหมายเลขนะคะตรงกลางเวทีเลยค่ะฝ่ายชายเราจะมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าหมายเลขใดจะได้เป็นเฟชชี่บอย RMTT ประจำปี2018อ่ะสองคนคะหนุ่มหล่อจับมือกันหน่อยค่ะช่วงนี้เราตื่นเต้นแล้วเราจะร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะใช่ครับผมจะได้ลุ้นกันไปด้วยกันนะครับจับมือไว้นะครับรางวัลต่อไปเราจะมาลองพีรัตนะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์วิรัตโหตระไวยสยะขึ้นมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล RMUTT Freshie Boy 2018ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะตอนนี้นะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับน้องๆตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับฝั่งนี้เหมือนจะหลับแล้วน้องบูมเรายังไม่ประกาศดีกว่าไหมใช่ตื่นแล้วตื่นแล้วเชียร์ใครคะเชียร์ใครครับฝั่งโน้นเชียร์ใครคะเชียร์ใครครับฝั่งโน้นสำหรับรางวัล RMUTT Freshie Boy 2018ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับFreshie Boy 2018ได้แก่หมายเลข12นายธนกรศรีคงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องที่ได้รับตำแหน่ง RMUTT Freshie Boy 2018ค่ะซึ่งน้องจะได้รับเป็นโล่รางวัลพร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจไหมคะซึ่งต้องบอกว่าโล่รางวัลปีนี้นะคะของเราเปรียบเทียบกับออสการ์ได้เลยน้องโบมใช่ครับผมค่ะและน้องก็นอกจากนี้นะคะน้องยังจะได้รับเป็นกิฟต์วอเชอร์จากไอริสคลินิกมูลค่า 25,000 บาทด้วยค่ะอิจฉากันไหมอิจฉากันไหมข้างล่างค่ะและนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดค่ะยังได้รับจากพาคินซาลอนค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะน้องบูม 5,000 บาทครับค่ะก็ต้องบอกว่าให้น้องๆไปเสริมหล่อกันได้เลยนะคะหรือถ้าน้องๆจะไม่ไปโยนให้เรา2คนพิธีกรก็ได้ใช่ไหมน้องบูมใช่ครับค่ะของรางวัลเยอะนะคะพี่ๆสตาฟช่วยน้องถือหน่อยได้นะคะและรางวัลต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะมีรางวัลพิเศษยังไม่หมดนะครับเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะคะจากทิสุมีกิรินะคะใช่ครับผมและนอกจากนี้ได้จากพาคินซาลอนอีกมูลค่า 5,000 บาทครับสำหรับน้องที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ก็ได้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มโนสุวรรณคำค่ะผู้ช่วยอธิการบดีขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 RMUTT Freshie Boy 2018นะคะก็ได้แก่หมายเลข19นายกวีภัทรยุคลธรค่ะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะซึ่งน้องจะได้รับเป็นสายสะพายและช่อดอกไม้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะน้องใหม่แต่มาแรงไม่แพ้กันเลยค่ะน้องโบใช่ครับผม
่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทั้ง5คนนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะครับผมเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับฝ่ายชายนะครับว่าใครได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้นะครับต่อไปเราจะมาทราบรางวัลในส่วนของฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าน้องโบมก่อนอื่นค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญอาจารย์เกรียงศักดิ์สิงแก้วค่ะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 RMUTT Fetchy Girl นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข11ครับนางสาวกิ่งแก้วแสงอ่อนจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยครับค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะครับสำหรับของรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะเป็นสายสะพายนะครับแล้วก็ช่อดอกไม้นะครับค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนนะคะมีความสามารถกันมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบุคลิกภาพนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับค่ะรางวัลต่อไปเลยค่ะพี่บูมครับผมสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 RMUTT Fetchy Girl ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีจ๊ะเชียร์กันหน่อยหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข3นางสาวเพชรน้ำพึ่งสมบัติศรีเจริญจากคณะศิลปศาสตร์ครับค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะซึ่งของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะก็เป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ค่ะน้องยิ้มหวานมากนะคะใช่ครับผมรางวัลต่อไปเลยค่ะพี่บูมตอนนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์นิยมผลค่ะท่านคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับผมและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 RMUTT Fetchy Girl ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีจ๊ะด้านหลังหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข4ครับนางสาวบุษราณีนรสิงห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ค่ะค่ะเราก็ทราบผลไปแล้วนะคะ3รางวัลแล้วก็น้องๆอีก2คนนะครับเดี๋ยวขอเชิญบริเวณตรงกลางเวทีเลยครับค่ะเชียร์หมายเลขอะไรกันคะและ2คนนี้นะครับก็จะมีเพียง1คนเท่านั้นนะครับที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าเห็นมือน้องเนี่ยสั่นกันทั้งคู่เลยนะคะก่อนอื่นค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์วีรันโหตระไวยสยะค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานะคะขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะต่อไปนะคะเราจะมาประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัล RMUTT Fetchy Girl 2018กันนะคะน้องโบใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาน้องๆนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าหากันหน่อยครับเรามามองตากันหน่อยเนาะจับมือกันหน่อยนะคะลุ้นกันไปพร้อมๆกันมีน้ำตาคอกันบ้างแหละงานนี้เนาะโอเคครับผมสำหรับรางวัล RMUTT Fetchy Girl 2018ได้แก่หมายเลขหมายเลข
ายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรคะ RMUTT Festival 2018ได้แก่หมายเลข6ครับนางสาวสสปกรณ์โอสถานนท์นะครับจากคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ครับขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะโดยที่น้องจะได้รับเป็นโล่รางวัลนะคะพร้อมสายสะพายและเชือกดอกไม้นะคะและตอนนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะครับในค่ำคืนนี้นะครับและนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เห็นความรู้สึกของน้องผู้ได้รับตำแหน่งเนาะก็มีน้ำตาไหลรินกันบ้างนะคะซึ่งน้องๆก็ได้เก็บตัวทำกิจกรรมนะคะในระหว่างเก็บตัวก็ซักซ้อมกันอย่างเหนื่อยแต่น้องก็ไม่ท้อกันเลยนะคะใช่ครับมากกว่าการประกวดก็คือมิตรภาพที่น้องๆได้รับนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องก็จะได้รับเป็นของรางวัลพิเศษนะคะจากสปอนเซอร์ของเรานะคะจากไอรินคลินิกนะคะมูลค่า 25,000 บาทค่ะมอบโดยท่านพันจ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านพันจ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ทั้งโครงพาณิชย์นะคะจะได้ให้เกียรติเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มามอบรางวัลพิเศษนะคะให้แก่น้องๆค่ะซึ่งมีมูลค่าถึง 25,000 บาทนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับที่จะได้รับนะครับและรางวัลพิเศษต่อไปนะคะขอเชิญคุณเตชินภูเจ้าทรัพย์ค่ะมอบรางวัลพิเศษให้แก่น้องค่ะเป็นรางวัลจากร้านภาคินซาลอนมูลค่า 5,000 บาทค่ะครับผมและนอกจากนี้นะคะก็ร้านทำเล็บเนลสปาด้วยนะคะซึ่งจะได้มอบกิฟต์ไวเชอร์ให้น้องๆได้ไปทำเลยมูลค่า 5,000 บาทนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่น้องๆนะคะและระดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มโนสุวรรณคำค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขึ้นมอบรางวัลค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 IMDD Festival 2018นะครับก็ได้แก่หมายเลข9นะครับน้องวิชยาวีเจริญรักนะครับจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนครับขอเสียงปรบมือให้น้องอีกครั้งนึงครับค่ะซึ่งของรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะน้องจะได้รับเป็นสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง10คนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะปรบมืออีกครั้งนึงค่ะค่ะและขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะขึ้นถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะรวมถึงท่านผู้อำนวยการนะคะและท่านคณาจารย์นะคะขึ้นถ่ายรูปพร้อมกันด้านบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะก็เป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งนะคะผ่านไปอีก1ปีแล้วนะคะสำหรับการประกวด RMUTT Freshie Boy and Girl ประจำปี2018ใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งถือได้ว่านะครับน้องๆทุกๆคนนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับเป็นตัวแทนแต่ละคณะนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ตัวแทนแล้วเพื่อไปทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลก็จะได้ไปประกวดต่อในของเก้าราชมงคลค่ะใช่ครับและน้องท่านอื่นนะครับที่ได้รับรางวัลต่างๆนะครับก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะครับค่ะภาพบนเวทีตอนนี้นะคะก็มีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเนาะน้ำตาแห่งความเหนื่อยแต่น้องก็ไม่ท้อกันเลยทีเดียวนะคะน้องบูมไม่ว่าจะในส่วนของช่วงเก็บตัวที่ผ่านมาใช่ครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าก่อนที่น้องๆนะครับจะมีการประกวดในค่ำคืนนี้นะครับได้มีการทำกิจกรรมต่างๆนะครับกับทางทีมงานนะครับแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก่อนที่จะมาเป็นในส่วนของงานในค่ำคืนนี้นะครับค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปร่วมกับน้องๆทุกคนน้องๆอยู่ก่อนนะคะวันนี้เราจะเก็บภาพกันไปถึงเที่ยงคืนยังไม่ใช่สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการมากๆนะคะที่เสียสละเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นครูตุ้ยพี่ใบหม่อนนะคะหรือว่าพี่อ่อนฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะ
นเวทีเราสามารถจุคนได้มากกว่านี้นะคะน้องๆสามารถขึ้นมาถ่ายรูปได้ใช่ครับผมและขอเชิญท่านสปอนเซอร์ใจดีนะคะขึ้นมองขึ้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทางน้องๆที่ได้รับรางวัลค่ะขอเชิญท่านสปอนเซอร์ใจดีนะครับน้องๆแถวหลังรบกวนน้องๆแถวหลังเชิญด้านหน้าค่ะคุกเข่าด้านหน้าเลยนะคะจะได้ไม่ตกเฟรมกันนะจ๊ะสาวๆหล่อๆค่ะด้านหลังนะคะจะได้เก็บภาพเป็นความทรงจำดีๆนะครับครบทุกๆคนนะครับซึ่งภาพนี้นะคะเราจะเห็นกันเพียง1ครั้งปีหนึ่งมี1ครั้งนะคะใช่ครับซึ่งแต่ละปีนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับเฟสติวัลและเฟสติเบิลนะครับปีละ1ครั้งก็จะได้มีภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นนะครับแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นครับวันนี้นะคะเราก็มีช่างภาพมาจาก3579ครบทุกช่องเลยน้องบูมครับผมค่ะส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะก็อย่าเสียใจไปเนาะสำหรับการประกวดพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสมากนะคะที่ได้มามีประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเนาะใช่ครับมากกว่าการประกวดก็คือมิตรภาพนั่นเองค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานประกวด RMUTT Freshie Boy and Girl 2018ในวันนี้ค่ะรวมไปถึงนะครับผู้สนับสนุนนะครับในส่วนของของรางวัลต่างๆนะครับที่มาในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ